ดีครับวันนี้เรามาทำมาดูผักหวานครับซึ่งปลูกไว้ลงกระมังไว้ก็เป็นเวลา3เดือนไม่ใช่โทษทีฮะ3สัปดาห์ครับ3สัปดาห์แล้วนะก็อยู่ในกระมังนี้มาดูก็เตรียมไว้นะครับ3สัปดาห์3ถึง4สัปดาห์เรามาเปิดดูที่อยู่ในกระมังนะครับแล้วก็เอาครอบไว้เพราะว่าให้มันชื้นนะครับโอ้โหมาดูแล้ววันนี้ก็เกิดแล้วนะครับเกิดแล้วเห็นไหมครับนี่คือต้นผักหวานนะครับต้นผักหวานเยอะแยะมากมายเดี๋ยวต้องน่าจะส่วนหนึ่งผมก็จะปลูกเลยนะครับลงดินนะครับส่วนหนึ่งผมก็จะเอาใส่ถุงนะครับใส่ถุงไว้นะครับแต่ว่าจริงๆอยากปลูกทั้งหมดนะครับก็จะมีนะอันนั้นที่เป็นเม็ดๆก็พอดีเม็ดโผล่นะครับบางอันก็เม็ดไม่โผล่ก็โผล่เฉพาะยอดขึ้นมานะครับโผล่เฉพาะยอดขึ้นมาปลูกตรงไหนก็น่าจะเป็นประมาณนี้หลังบ้านนะครับนี่จุดหนึ่งเลยก็น่าจะปลูกประมาณนี้นะครับพอดีเป็นร่มต้นนี้เป็นชมพู่นะครับชมพู่นะครับต้นชมพู่อยู่แล้วก็ทางโน้นนะครับก็ปลูกไว้นะครับอยู่ไกลๆนั้นเป็นที่ปลูกไว้นานแล้วก็ไปดูแล้วยังไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้นเรามาชมสวนกันก็ เป็นถังน้ำแข็งเก่าๆไม่ใช้แล้วนะครับไม่ใช้ก็มาตั้งทิ้งไว้เฉยแล้วก็มาดูต้นนี้ครับเป็นต้นผักติ้วนะครับผักติ้วนะครับอันนี้คือผักติ้วสูงขึ้นไปคู่กับต้นแคนะครับแคผักติ้วก็มี1ต้นบนต้นนี้นะครับ1ต้นส่วนมานี้ก็เป็นแคแล้วก็มาขยับมาตรงนี้ก็เป็นผักติ้วอีกทีนึงอันนี้ผักติ้วนี่ก็เป็นติ้วนะครับติ้วนะโอ้ต้นใหญ่แล้วนะครับนี่4ปีนะฮะใบสวยเลยครับสวยมากนะครับผักติ้วส่วนนี้น่ากินหวบมากก็คือกระถิ่นกระแดงนะครับไม่ได้ปลูกนะกระแดงส่วนไปด้านนู้นนะครับที่เป็นสีๆอยู่ที่ผมครอบไว้เป็นผักหวานนี่ที่ครอบไว้ปลูกนะครับต้องจะสั่นนิดนึงนี่ครับก็นี่เดี๋ยวจะเปิดดูนะครับว่าจะเปิดดูแล้วมันจะเป็นยังไงผักหวานที่ปลูกไว้เดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งก็เท่าที่ส่องดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมต่อระบบน้ำไว้ก็ยังไม่ได้เปิดนะครับนี่มีระบบน้ำหยดไว้นะครับก็แกะออกละมีต้นไม้อย่างอื่นเกิดนะมีต้นแคนี่ก็เกิดเองนะครับเกิดเองแคเกิดเองไม่ได้ปลูกครับมันเกิดเองส่วนผักหวานไม่โผล่เลยครับไม่โผล่ไม่มีโผล่เลยนะครับทั้งขากล้องก็เป็นเดี๋ยวจะต้องนี่ต้นแคนะครับกระเด้งครับก็จริงๆพอดีเลยแต่ว่ารู้สึกว่าจับดูนะครับดินค่อนข้างแห้งนิดนึงตอนนี้ไม่มีเซ็นเซอร์นะแถวนี้ผมไม่ได้ใส่เซ็นเซอร์ไว้นะก็เลย
ินแห้งเดี๋ยวต้องขุดดูนะครับเดี๋ยวฮะเสียมมาขุดนิดนึงหลานน้อยมาด้วยครับหลานน้อยมาด้วยก็เลยไม่ถนัดเท่าไหร่ก็อ่ะโอ้นี่อะไรอะไรหักนี่คือเม็ดผักหวานนะนี่คือเม็ดผักหวานไม่แน่ใจว่าอันนี้คือยอดมันหรือเปล่าน่าจะเม็ดนึงน่าจะอยู่ตรงนี้เน่าไปแล้วครับเน่าไปแล้วผักหวานตรงนี้เน่านะครับเน่าอันนี้คือเม็ดแล้วก็เน่าไปแล้วนะเน่าไปแล้วเม็ดเน่าไปแล้วนี่คือเม็ดเน่าที่ลงดินเลยนะครับส่วนอันนี้นี่ก็เม็ดเหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเน่าหรือเปล่านะครับต้องขุดดูขุดอย่างนี้เลยนะเหมือนจะยังอยู่นะกดแล้วนะครับก็น้ำก็ไหลนั่นไม่ใช่หยดนี่มันไหลนี่คือปลายสายครับก็ไหลแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องดูหลายที่นะอันนี้น่าจะถือว่าประมาณ 40% เพราะว่าผมปลูกเนี่ยก็คือ 3 เม็ดถูกไหมฮะ 3 เม็ดก็แต่ว่ามันไม่โผล่ยอดแต่ว่าเท่าที่ดูนะครับมันก็คือได้ตรงนี้ก็คือแทงรากนะครับแทงรากแต่ว่าไม่แทงยอดนะครับเดี๋ยวต้องดูต่อว่าเกิดอะไรขึ้นนะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะครับหรือมีคอมเมนต์ช่วยแนะนำด้วยนะครับว่าทำไมครับไม่แทงยอดแทงแต่รากนะครับไม่แทงยอดนี่คือผมมาถึงปลูกเลยปลูกลงดินเลยครับแล้วก็ที่สำคัญผมลืมแช่น้ำนะปิดไว้ก่อนครับอันแรกนี้นะครับก็ประมาณเดือนหนึ่งแทงรากนะครับไม่แทงยอดเดือนหนึ่งได้แค่นี้ครับแล้วมาดูอันถัดไปนี่นะครับ อันนี้นะครับก็พอดีเปิดน้ำหยดมาก็มีแต่วัชพืชนะครับข้างในเดี๋ยวถอนออกก่อนก็มองไม่เห็นเหมือนว่าโอ้ยตายเหมือนว่าโผล่ครับตัวนี้โผล่นะครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดนี่ครับ
อันนี้คือโผล่ครับโผล่ยอด1ยอดนะครับก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี่ตรงนี้ครับอันนี้ผมขอเอาวัชพืชออกนะครับอันนี้น่าจะถือว่า 50% ก็คือโอกาสสำเร็จ 50% ตรงนี้นะครับตรงนี้คือยอดเขาเกี่ยวเห็นไหมเห็นไหมครับนี่คือยอดนะอันนี้คือยอดเขาเป็นผักหวานตรงนี้นะก็เป็นระบบน้ำหยดนี่เพิ่งเปิดวันแรกนะตั้งแต่ติดตั้งมาเดือนหนึ่งเพิ่งเปิดนะครับเพิ่งเปิดก็ได้เปิดดูแล้วก็จะได้ถือโอกาสกำจัดวัชพืชไปเลยนะวัชพืชค่อนข้างเยอะนะครับนี่ผมความนี่คืออันที่สองนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นวัชพืชนะครับเดี๋ยวเอาช้อนตัดออกเสียมก็มีนะแต่ผมทำไมใช้ช้อนนะครับอันนี้น่าจะมีเน่าเน่าเม็ดนี้เน่าครับส่วนเม็ดนี้เกลือดนะครับเม็ดนี้เกลือดนะอันนี้เกลือดตัวนี้เกลือดก็น่าจะ 50% หรือว่าเป็นไปได้นะครับอ่ะปิดนะครับเอาวางไว้เฉยนี่แหละเอามาดูอันถัดไปอันถัดไปอันที่3นะครับเปิดออกมาก็เจอวัชพืชเหมือนเดิมถอนกันนะครับถ้ามันจะมีอะไรไหมอันนี้เห็นนะเห็น1เม็ดเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะครับจะชี้ให้ดูเห็น1เม็ดนะที่โผล่พ้นได้นะก็คือตรงนี้นะนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับ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 ท่านผู้ชมตรงนี้ครับเห็นไหมครับในกล้องครับนี้เอาจะจะบังตรงนี้คือตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเอาช้อนชี้นะตรงนี้ให้เขียวตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นผักหวานนะครับส่วนตรงนี้น่าจะไม่เกินนะครับแล้วก็อันนี้จริงๆเม็ดนี้อยู่ตรงนี้เม็ดนึงนะครับนี่ก็นะครับแสดงว่าตายไปแล้วครับนี่มีเม็ดนะครับเม็ดแต่ว่าก็มีอยู่ตรงนี้แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่าส่วนฝั่งนี้คงไม่รอดนะครับฝั่งนี้เพราะว่านี่ฮะโอ้ตายผมไปตัดพอดีนะครับจริงๆมันรอดนะครับแต่ผมไปตัดมันพอดีใช้ช้อนตัดพอดีนะก็ถือว่าผ่านนะครับตัวนี้ได้มาน่าจะ1ยอดตรงนี้แต่ว่าต้องดูน้ำนิดนึงเพราะว่าต้องดูน้ำแห้งเลย1เดือนผ่านไปก็ไม่ได้เปิดระบบน้ำหยดให้นะครับอันนี้คืออันที่3นะครับก็น่าจะผ่านอยู่1ต้นนะมาดูอันถัดไปก็ถือโอกาสเป็นการกำจัดวัชพืชไปในตัวนะครับส่วนอันนี้ก็ใกล้ๆกันนี่ก็เป็นต้นดอกแคมกันเกิดเองนะเกิดเองนะมาดูอันที่4อันที่4กดง่ายๆนะโอ้โหวัชพืชเต็มเลยนะครับอ๋ออันนี้เห็นเม็ดอยู่เม็ดหนึ่งเดี๋ยวขอดูในรายละเอียดกันนิดนึงก็มีโทรศัพท์เข้านะเห็นแล้วครับอันนี้สำเร็จแน่นอนครับอันนี้นะครับอันนี้สำเร็จแน่นอนเห็นแล้ว2เห็นแล้ว1แล้วก็เห็น1ยอดแล้วก็อะไรครับ2แล้วก็1เม็ดขาวๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวชี้ให้ดูครับชี้ให้ดูนะครับตัวนี้จะเห็นว่าตรงนี้นะครับนี่นะฮะเป็นเม็ดผักหวานนะครับเป็นเม็ดผักหวานก็มีเขียวๆด้วยน่าจะผ่านได้นะครับตัวนี้ผ่านไปได้นะ1เม็ดที่1
แล้วเม็ดที่2ตรงนี้นะน่าชื่นใจมากเลยขึ้นมา1เซนนะครับตรงนี้นะครับจะเก็บเราจะพืชกันนะครับเก็บแรงไปเปล่าไม่แน่ใจว่าจะพืชมั้ยตรงนี้นะครับตรงนี้นี่ครับ1อันนะครับ1ยอดนี้นะฮะยอดนี้นะครับบนมือยอดนี้นะครับเป็นผักหวานนะครับก็อันนี้ผ่านนะอันนี้น่าจะเพราะอย่างน้อยก็ตัวนี้ผ่านแน่นอนนะแต่ว่าเท่าที่ดูแห้งนะแห้งก็1เดือนผ่านไปยังไม่ได้เปิดน้ำก็แห้งนะครับตัวนี้ผ่านแล้วนะครับก็น่าจะประมาณนี้ทุกอันนะครับยังไม่เป็นไรเราวันนี้มีเวลามีโอกาสเราก็มาดูเอาข้อไว้กันไก่นะครับไก่แล้วก็เป็นร่มเงาด้วยเรามาดูอันถัดไปอันนี้น่าจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอยู่รกมากครับวันนี้พอดีเท่าที่ดูนะครับก็เป็นมันอยู่ในร่มนะครับอยู่ในร่มเงาของตึกพอดีอาคารนะที่ตึกแบบนั้นแล้วก็มีหญ้าอยู่ข้างในนี้เรามาดูกันอันนี้มองไม่เห็นอะไรเลยนะครับรกค่อนข้างรกนะครับแล้วก็มีผักบุ้งมีอะไรเกิดเองน่าจะสำเร็จนะครับตัวนี้เห็นชัดเจนครับมี1ยอดก็คือตรงนี้นะครับ1ยอดคือตรงนี้1ยอดตรงนี้นะครับ1ยอดตรงนี้แล้วก็อันนี้ใบตำลึงนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ1เม็ดตรงนี้เห็นเขียวๆด้วยนะครับก็นี่ฮะเขียวๆเนี่ยนะฮะมีเม็ดเขียวๆตรงนี้ก็น่าจะผ่านนะครับตรงนี้ผ่านชัวร์แล้วอันนี้ผมให้สัก 60% นะตรงต้นนี้ด้วยนะครับตรงนี้ด้วยมี3อันนะครับโอ้เกิด3เม็ดเลยนะครับตรงนี้เกิด3เม็ดนะครับแต่ว่าแห้งปัญหาคือตอนนี้คือแห้งนะครับแห้งก็ส่วนรกเนี่ยไม่เป็นไรครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแห้งนี่คือปัญหานะครับปัญหาอยู่แต่เขาบอกว่าก็ผักหวานผมก็ฟังมาหลายที่ผักหวานก็ไม่ต้องการน้ำเยอะนะครับที่สำคัญคือดินมากกว่าดินต้องร่วนต้องมีอากาศนะครับก็1นะครับ2นะครับแล้วก็ในละ1 2 3ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้3นะครับวันนี้ทั้ง3เม็ดได้ผลครอบไว้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน นะก็เท่าที่ดูมา5อันนะครับ1 2 5อันนี้ก็ได้เพิ่นได้ผลนะครับแต่ว่าปัญหาคือแห้งอย่างเดียวอันนี้ก็โอ้โหนะครับมีวัชพืชปกคลุมเต็มครับอันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมคงต้องหากรรไกรมาจัดวัชพืชก่อนเพราะว่ามันรกนะครับมันรกอันนี้ก็โอ้โหอยู่ก็มาดูอันที่ไม่รกดีกว่านะครับอันนี้ไม่รกมาดูนะครับมาดูอย่าตั้งกล้องนิดนึงรู้สึกว่าขากล้องจะเบาไปหน่อยนึงครับโอ้โหไม่รกแต่ข้างในรกครับนี่เป็นใบมีแต่วัชพืชนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงไม่น่าจะมีนะครับอันนี้ไม่น่าจะมีนะครับไม่มีครับมีผ่านนะครับโอ้โหเห็นชัดเจนนะครับตรงนี้แต่ว่าน่าจะมีแค่1ต้นนะครับนะเดี๋ยวชี้ให้ดูครับเดี๋ยวชี้ให้ดูอ๋อน่าชื่นใจอันนี้ครับอยู่ตรงนี้มี2ต้นนะครับเห็น2ต้นนะครับก็คือตรงนี้
นะครับตรงนี้1ต้นเห็นไหมฮะนี่1ต้นนะนี่นะก็เป็นต้นนี้นะครับต้นนี้ไม่ใช่นะครับนี่ไม่ใช่ก็เป็นต้นนี้นะครับ1ต้นแล้วก็ต้นนี้1ต้นนะครับนะครับ1ต้นนะครับเป็นผักหวานอันนี้ผมรู้สึกว่าข้างหน้าจะหลุดนะครับเดี๋ยวผมไปดูส่วนนี้ไม่ใช่ครับก็ทำดูผักหวานไปสักพักนึงปรากฏว่าหญ้ามันรกมากครับก็เลยต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองนิดนึงวันนี้เป็นก็จะเป็นคนงานตัดหญ้าจะกลายร่างเป็นคนงานตัดหญ้านะครับตอนนี้ก็มีเครื่องตัดหญ้าอยู่นะครับก็ซื้อมานานแล้วล่ะแต่ว่าก็ปีนึงก็ได้ใช้สัก 2-3 ครั้งเดี๋ยวจะเติมน้ำมันเครื่องตัดหญ้าก่อนนะครับเก่ามากแต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับก็ไม่แน่ใจว่ามีน้ำมันหรือเปล่าก็น่าจะเหลือนิดเดียวแล้วก็เติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันชนิดนี้ไม่นิดแล้วเกือบเต็มได้ยกขึ้นมาก็เติมเข้าไปนิดนึงครับขึ้นเซนเดียวแต่ว่าไอ้ที่อยู่ในกะละมังเนี่ยมันขึ้นโอ้ยสูงแล้วตาไปปลูกหน่อยอยู่ในกะละมังนั่นขึ้นนี่เดียวถ้าไม่สังเกตไม่เห็นเลยเอาไปเผาว่ะตานี่ไงแบบนี้เลย
ือ